สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปัจจัยปัจเวกวัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีชั่วระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปชายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเพียง5อาการอันโรมปฏิโรมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนาขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี้เองตะโตคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบสันพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นถ้าสติหรือความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของผู้จาก5กิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วลุคโมเลเซนาสนังนะฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไร
สำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสจะเข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในรายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเสียนี่งานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับตีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งมันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี่เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านนานมาก็เลยเถิดไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายๆที่ไม่รอบคอบในอาหารนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาญาติโยมจะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญก็ทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตร่ตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเท่าที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพิจิตรพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันกระฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอพิเดชจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งไปจากจิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับพิเดชหลุดลอยไปนะเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นลำดับลำดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรพ
พื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูดูนี่ล่ะท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้มีวรเครื่องใช้ไม่สอยก็ยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละสำหรับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอเราไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอย่าให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่คำหนึ่งถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำหนึ่งตั้งแต่พระเนรเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เรียกว่าจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันต์ท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สละได้กราบอย่างนี้เกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หรูหรูหราหราหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเสนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุคมูลล้มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเดี๋ยวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายมีอยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมุนล้มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บังกลับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่นี่แหละชื่อว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกมุงร่มไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บังกับหาที่มุงที่บังไม่ได้ลุกมุงร่มไม้ในสถานที่เปลี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรรมดากับสถานที่ในป่าเปลี่ยวและแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปลี่ยวในที่มุงที่บังกับไม่มีที่มุงที่บังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสอนโลก
สอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุกขมูลเทศนาธนังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์พระไทยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาอีกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะล่ะสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลูกขโมยเส้นนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกขโมยเส้นนาสนังผู้ปฏิบัติเรียนเฉยๆจำเฉยๆแม้ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันเฉยๆลองไปเจอเขาหรือไปโดนเขาดูสินะกับลูกขโมยเส้นนาสนังแล้วเสือก็หึมสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหนูกว้านฟังเฉยตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันก็หึมไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแค่เล็กๆนะอยู่บนแค่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแค่นั่งนั้นกดกลางลงไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กดแล้วอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องทำภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่กี่กลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับข้อหาอัตถธรรมทำอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าทำอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อระลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ให้ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมโมสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะจิตฝากเป็นฝากตายคำนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมโมหรือสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแลเมื่อได้รับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา 1. สงบเข้ามาสงบเข้ามา 2. แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นแม้แต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นตึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่ยับออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นตึงกับธัมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึ๋งอีกเหมือนกันนะกิริยาจะมียับๆกว่าตาม
แต่ไม่ออกภายนอกจิตจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามั่นคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ล่ะไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งๆในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากฮะเพราะกลัวมากนั่นเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮะอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงจังเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับทำทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายความจริงทำไม่ทำจะไม่ปรากฏหลักก็ทำไม่เคยน้ำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงให้ทำทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ละเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าพูดถึงโยกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปุตตะอะไรมุตติพูดอะไรโพธิสัตว์เป็นเทศชังตะกอนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่จะเลยก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะไปหยุดยาอะไรท่านว่าไม่ได้สนใจจนกระทั่งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเห็นก็เป็นตายก็ตายนั่นฟังจะ อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจยังไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางถึงขมาดก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสและถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมาถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมมาเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเราเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปไม่อดไม่อยากแล้วกังวลกับอะไรทุกวันนี่จิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเหล่านี้มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวนี้มันขาดอะไรถ้าไม่ขาดด้วยความหิวโหยนัตถิตัณหาสมาธิของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานักหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาที่ถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกมากทุกน้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่
อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกเอาสิมาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโยกมานะใครมาขี้เกียจขี้ค้านเดินโยกนั่งสมาธิถ้าต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะไปแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มผลแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสือมีแต่หมอนมัดติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะที่อื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่นะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสที่ดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความข้านควายอินหนาละอาใจต่อการพึ่งปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจว่าราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินทำทั้งหลายที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทั้งหลายนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรความอดทนไปอยู่ไหนจึงให้กิเลสเอาไปถลุงแสลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วเหรอโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิทำไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับพี่เอกว่าโอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิ่มยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏเนี่ยมันไม่ตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นซะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆอย่างมีมากเท่าไหร่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่เวลานี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างั้นนะจะว่าไงกุศลแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมมาแล้วอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปแล้วกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างั้นปุ่นง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบเรามีแต่เราปราบเอาปราบเอาขี้ทะลักออกว่าไงไม่ได้กินกับขี้วันหนึ่งมันวิเศษวิโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราไปกิเลสเราจะว่าจริงๆเนี่ยหัวเลาะด้วยทำได้ยินเออเออเออนะมันจะเป็นยังไง
ัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขาน่ะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรอิริยาบถทั้ง4ความเคลื่อนไหวเป็นมาใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอกิเลสอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงกันวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอามันจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายเหรอกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมเห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำกินแล้วนอนก่อนแล้วนี่ยู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสั่งสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราได้ดำเนินมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายผมไม่งั้นมันไม่ทันมันจะว่าไงพอคิดดูสิเวลาเข้าตาจนกล่องจริงๆหลังที่ว่านั่งหามลูกหามค่ำมันจะตายจริงถึงวาระมันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละก็สู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ธรรมเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมามีอยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลั่งไหลมาหลั่งไหลมามาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจเบญทบาทสองขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนั่นเมื่อเช้านี่เราก็เห็นได้ไหว้พระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบ่ายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันน่าว่าก็ต้องว่าสิมันขวางจะตายไปนี่ใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าให้เราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพราะความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความโง่เซ่อซ่านี่สอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่นบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ถึงได้บอกอุบายวิธีการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถึงได้บอกรู้พูดง่ายก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงได้มาพูดจะให้คุยยังไงอีกนะนี่ไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญามันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหละกิเลสพังขั้นนั่นเนี่ยธรรมดาไม่พังกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ที่สอนหมดแล้วไม่มาเก่งๆก้างก้างวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอมันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้จะมาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนนะถ้าไม่เก่งทางธรรมแล้วร้อนวันนั่งค่ำคืนยังลุ่มเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอีกไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมายทุกวันมันจำเป็นจริงจริงไม่อยากให้พระให้เน้นไปที่ไหนมาไหนแต่อยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้จะว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเทศหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะลบว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาไปที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วไม่ได้ยังไงมันตายก่อนเกิดใช่แล้วนั่นอะความเสื่อมซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดี
มันดิ้นอย่างวัดเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั้นโอ้น่ะผู้เล่นจริงกรรมฐานดิ้นไม่เข้าละไม่เข้าท่าไม่เข้าย่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดําเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดําเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดําเนินนั่นท่านดําเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดําเนินเหยียบอัดเหยียบธรรมเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งที่ตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอํานาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากนี่จะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอํานาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลุมไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหงอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดเอาอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสารนี่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่ที่ว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอเป็นอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มเลยนะหนึ่งวงกรรมฐานเราไปไหนเงี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างเหยื่อวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลจะแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกมันดิมันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันผิดหูผิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงไม่พูดกันถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดปัญหาอะไรที่พักที่อยู่ก็คนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจั่นกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตามเห็นว่าตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรล่ะเกินโลกเกินสงสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงอิทธิยศเกียรติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นเออบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรม8มีมากอบมาโกยโลกธรรม8เต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยในสิ่งอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทำไมสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีท่านสอนไล่กับทางโยกมท่านกับป่าผู้ยากก็เหมือนกันลูกขโมยเสนาธนาหมายเขาว่าไงโน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่างั้นนั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกนั้นแล้วนี่ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อนแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นเปรตเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองจะเอา5เอา10เอา100เอา1000เอา10000เอาแสนนั้นจะสร้างนะนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามันจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เจ้าของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่นะสร้างอะไรข้างนอกใครก็สร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายอะไรนักหนาเกินโลกเกินสงสารเข้าไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นสิหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในวาหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาธรรมนี่ที่มันน่าทุเรศอันนักหนานะ
มันเป็นมาก็เป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจาระบาดตานั่นเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัย4อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลกเกินทั้งสารเขาจนดูไม่ได้หน้าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะสิหัวใจไม่สนใจดูนี่อาทิตย์ที่ว่าศาสนาเสื่อมไปจนไปดังพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของพุทธเจ้าเหล่านี้ 5,000 ปีนะก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้นี้นะผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่าไงนี่เห็นไหมแล้วจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดยังอายที่อุตตรมีเข้าใจแล้วศาสนาคำพีเจ้ากองอยู่สักจดฟ้าก็กองไปเถอะคำพีหัวใจไม่รับแต่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่ได้หมายถึงอยู่ในคำพีเกิดแก่ตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีใครมาสอนเกิดแก่ตายมันก็มีความจริงมีอยู่มันแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงนั่นสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วเนี่ยศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะฮะยังเดินโยกมสักกี่นาทีนั่นน่ะศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินโยกมหยอกได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้านรกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินโยกมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็ไปสู่ทางยังกลมเลยมันหมดไหมศาสนาดูสิมันหมดไหมตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงนู้นหรือศาสนา 5,000 ปีนี่ดูหัวใจของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทำไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะดูสิศาสนามันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิธรรมมีไหมปัญญาธรรมมีไหมวิมุตติธรรมมีไหมในหัวใจเราทางด้านที่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผยเปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังสิท่านทั้งหลายมาปฏิบัติหัวมันอกจะแตกเอาหน้าเลยสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วล้มลูกคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรบัญญัติว่าเป็นครูอาจารย์และสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยจะว่าไงเนี่ยเราหาผู้ที่จะตั้งใจคุยปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีเมื่อตะกี้เด็กไปกินไปกินทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องอะไรนี่สิมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะโน่นย้อนหลังไปหาเราได้วิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามล่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพิจารณาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้วว่าภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่าคนตาบอด
ผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณอยู่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้ยังต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่พอเข้าไปถึงท่านทั้งหมดเลยนะหัวใจทำตรงไหนท่านทำอะไรอะไรก็เรียนกับพี่เดียวกันเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนวินัยข้อไหนมันมาเทียบเคียงเทียบเคียงเทียบเคียงเคียงมหาที่ค้านมาได้ยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะส่วนที่เราเทียบเคียงไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิเนี่ยจิตท่านเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาจึงใส่ไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกับไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่าขาวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมก็มาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันนั่นเองเหนื่อยพอแล้วนะมีทนเอาหมู่เพื่อนมามากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้จะว่าไงมันจะมานอนใจเหยื่อเอาละเหนื่อยนะพอทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ